พาไปรำลึกพระคุณแม่กันหน่อยแต่ว่าบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะอย่าหาผมทะลึ่งนะเพราะว่าเป็นความไร้เดียงสาของน้องซูอานูน่าน้องเนี่ยอยากจะกล่าวขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแม่ที่ทำให้หนูออกมาจากจิมมี่ครับคุณจิมมี่ที่เอานูน่าออกมาจากจิมมี่ขอบคุณครับจิมมี่ที่เอาตัวออกมาจากท้องไม่เป็นไรนะคะดีใจนะคะที่มีนูน่ากับสุโคออกมานะคะคุณรังสีมาพูดตามน้องหน่อยเร็วขอบคุณคุณแม่นะคะดิฉันว่าต้องเกิดจากการที่น้องถามแน่ๆเลยอ่ะแม่หนูเกิดออกมาจากไหนแล้วคุณแม่ก็ต้องอธิบายไงแล้วยิ่งเวลาแบบเด็กเล็กๆเงี้ยอาบน้ำกับคุณแม่ออกมาจากตรงนี้ลูกหนูอยู่ในท้องนะคะแล้วหนูก็ออกมาจากตรงนี้น้องก็เลยเข้าใจว่าเส้นทางที่น้องมานั่นคือเส้นทางผู้มีพระคุณแล้วเด็กเขาจำเขาจะจำนะครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยครั้งนึงเขาเคยอยู่ในท้องคุณแม่แล้วเขาต้องขอบคุณแม่ที่ทำให้เขาเนี่ยออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาเนี่ยมาเป็นลูกที่น่ารักอย่างน้องซูอาอย่างคนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ชาวเน็ตบอกเลยเป็นมิติใหม่ของการขอบคุณพระคุณของคุณแม่ฮะแบบใหม่แบบสับเลยคุณแม่ตอบว่าไม่เป็นไรนะคะน้องสุอาดีใจที่มีลูกทั้งสองคนแล้วคลิปนี้มีคนเข้าไปดูโอ้โหหลักแสนหลักล้านเลยนะครับแสดงความเอ็นดูความน่ารักความไร้เดียงสาของน้องขณะที่คุณแม่เองคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเองก็บอกว่าขำลั่นบ้านเลยเพราะน้องพูดด้วยความไร้เดียงสาจริงขอบคุณที่เอาหนูออกมาจากจิ้งหรีดนะคะอย่าหาว่าทะลึ่งกันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าน้องเขาไร้เดียงสายังมีอีกหลายคลิปครับเป็นคลิปที่แสดงออกเลยถึงความรักความเอ็นดูของน้องซูอาที่มีต่อน้องคนเล็กครับจมไม่ปะโตคะพอต้องขนนมนะเพราะว่าน้ำโตคะพอต้องขนนมนะเพราะว่าน้ำตมน้ำนมจะจมไม่ปะทำให้ฟันผุทะลุเชื้อเยื่อฟันเรียงลำบากแต่เพราะเห็นนี้แล้วก็นะครับหูแล้วก็ลูกวันหนูจะลูกตามมาลูกถ้าลูกอ้วนนิดเดียวเขาจะเรียกลำมั่มใช่ไหมคะพูใช่ไหม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 ใช่ใช่ไหมถามเองตอบเองอ่ะอ่ะคุณสุประโชคช่วยผมหน่อยสิคุณเคยมีลูกอ่ะทำไมภาษาทารกเนี่ยเขาพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษาเด็กเราไปเอื้อมถึงจริงคุณแม่ทำซับไตเติ้ลไว้ให้แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคือน้องเนี่ยพยายามจะบอกน้องคนเล็กเบบี้กินนมบอกว่าอยากจะให้น้องเลิกขวดนมเร็วๆเพราะว่าในนมเนี่ยมีน้ำตาลกินนานๆเดี๋ยวฟันผุโอ้นี่จำแม่นนะเนี่ยเวลาคุณแม่สอนคุณแม่สอนดีนะฮะน้องจำได้ด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือบอกว่าเนี่ยโรคอ้วนถ้าอ้วนไม่มากเนี่ยเขาไม่เรียกว่าโรคอ้วนเขาเรียกว่าจำมั่มอย่างเราก็เลยไม่อ้วนอย่างเราคือจำมั่มนะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องพี่น้องคู่นี้คุณแม่เอามาอัพไว้มีอีกหลายคลิปนะตามไปดูได้คุณแม่อัพให้ดูบ่อยๆนะครับเนี่ยโดยเฉพาะบรรยากาศวันแม่พาน้องมารำลึกถึงพระคุณแม่ที่เอาหนูออกมาจากจิมมี่คนดูเป็นล้านๆเลยนะไอ้คลิปจิมมี่จิมมี่ที่ว่าเนี่ยดิฉันต้องเรียนรู้แล้วนะอนาคตถ้ามีลูกแล้วลูกถามจะต้องตอบว่ายังไงเตรียมไว้นานแล้วนะฮะเตรียมต่อไปไม่เป็นไรชอบคลิปข้ามช็อตเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ